โลว์สุปกาอยู่ผมเช็คบอลๆนะวันนี้อยู่ในเกม Modern Warship มาแนะนำกิจกรรมใหม่ของวันนี้กันนะฮะสำหรับเจ้ากิจกรรมชุดนักล่าทะเลในตำนานก็คือเจ้า FF ปางปางหรือแปงเนี่ยสักอย่างหนึ่งนะมันเป็นเรือ Assault CV นะฮะในเกม Modern Warship ที่เข้ามาใหม่เป็น CV ลำที่5ในเกม Modern Warship นะฮะที่มีบอมเบอร์สำหรับเจ้านี่ความโหดเหี้ยมอมหิตโหดเหี้ยมมากนะฮะเพราะว่า AA เยอะมากจริงๆใครเข้าใกล้ก็เป็นตายนะบอกเลยสำหรับเจ้านี่ไปดูคร่าวๆกันก่อนแล้วกันอาวุธของมันก็ประมาณนี้นะฮะนะระบบป้องกันเนี่ยมีติดมา5ป้อมแล้วก็ติดเพิ่มอีก5ป้อมได้แล้วก็มี C Captor A อีก1ชุดไอ้นี่อันตรายมากอาวุธก็ทั่วไปนะข้อดีมีตอร์ปิโดมาให้เลือด 5.2 ประมาณนี้สำหรับกิจกรรมอันนี้เนี่ยมันก็แจกเหมือนเดิมฮะแต่เซอร์ไพรส์มากที่สุดก็คือเจ้านี่ครับเป็นบอมเบอร์มิลาด IVP ผมบอกเลยว่าเป็นบอมเบอร์ที่แรงมากเร็วมากแล้วก็นิวเคลียร์โหดมากนะฮะถ้าใครอยากได้เนี่ยต้องไปเอาเลยนะ 60,000 แต้มเล่นเดธแมตช์ได้แน่นอนและเดธแมตช์แต้มขึ้นง่ายมากแค่รู้วิธีเล่นนะฮะคือคุณอย่าไปโดนไปอยู่ตรงกลางอ่ะง่ายๆแล้วเลี่ยงๆขอบๆไว้เล่นดาบซามูไรนะฮะแต้มขึ้นไวพยายามทำดาเมจได้เยอะคิวเยอะมันต้องคิวให้ได้5ลำอ่ะถ้าคิวได้5ลำปุ๊บเราก็จะได้แต้มมาเยอะนะฮะหน้าต่อมานะครับก็เป็นการเปิดชุดพิเศษเพื่อรับเรือนะฮะถ้าใครไม่รอก็เติมไปเลยก็ได้ได้เหมือนกันแต่ถ้าใครรอก็ไปกดที่กล่องสมบัติจนสลัดก็จะมีเนี่ยฮะสุ่มได้เรือ FS Aquitaine Aquitaine คือแบบมันเป็นเรือที่ the best มากรอรีวิวผมอีกทีนึงนะคือผมอยากได้ยังไงผมต้องได้นะรับประกันเอเวนปลดล็อกเลยประมาณ200ครั้งมึงให้เติมเท่าไหร่เอา 1,200 ครั้งเนี่ยโอ้โหไหนลองดิ 1,200 ครั้งโหอุ้ยไม่อยากคิดเป็นค่าเงินเท่าไหร่นะฮะนะกิจกรรมนี้เวลา14วันแล้วก็แผนที่สมบัติคือถ้าเราทำภารกิจเสร็จเนี่ยจะได้แผ่นสมบัติเนี่ยฮะมาฮะเนี่ยอย่างเงี้ยฮะได้มาใช่ไหมฮะเราก็มาที่สมบัติโจรสลัดไปที่แผนที่สมบัติเพื่อสุ่มเอาโมนาดได้แล้วก็สุ่มเอาเหรียญได้นะครับใครอยากได้อะไรเพิ่มก็ในเนี้ยได้อยู่พวกอาร์ตคอยพวกอะไรเงี้ยก็โอเคอยู่นะไม่ด่อยนะอย่างผมสุ่มเดี๋ยวดีได้อะไรได้ทองนะก็ไม่แย่นะฮะไม่แย่ตัวนี้ก็อย่างที่เห็นครับสุ่มถ้าได้แบบ FS Aquitaine นี่คือแบบเฟี้ยวเลยแล้วก็มีคะแนนนะฮะเหมือนเดิมครับที่1แจกเป็นเรียวกันใหม่นะดาเมจ 39,000 ติดคิ 50,000 กว่าแรงมากแรงกว่าโมนาดอีกอันนี้ถือว่าควรค่าแต่การหานะครับควรค่าแต่การหามีคนเอาไปแล้วเนี่ยวันแรกเนี่ยเปิดวันแรกนี่น่าจะเอาไปแล้วเนี่ย 1,700 เนี่ยนี่ผมเจอตลอดเลยไอ้นี่ผมเจอตลอดเลยผมเจอตลอดเลยนะตอนเล่นเนี่ยเจอมันตลอดเลยคนเนี้ยผมเจอมา 2-3 แมตช์แล้วเนี่ยนะครับส่วนนี้ก็จะได้เป็นหน้ากากสกินเบคายนะฮะขาวๆแซนดี้แต่ผมอยากได้ปืนเรียวกันโหดกว่าฮะ3รางวัลเท่านั้นใครอยากได้ก็เล่นทั้งวันแค่นั้นแหละนะส่วนมันรีเฟซก็คืออันนี้นะครับโอ้วัดกันจนสุดเลยเหรอสุดกิจกรรมเลยเหรอไม่หลับไม่นอนเลยเหรออันนี้ก็ใครอยากใครฟิตก็จัดไปนะฮะได้ที่1ได้เป็นปืนโหดๆอันนี้นะโหดจริงโหดจริงใครมีก็ต้องแบบอย่างเฟี้ยวแหละไอ้นี่ก็คงจะแบบนักล่ากิจกรรมมาดูดิมีสกินนี้ด้วยอวตารนี้น่าจะนักล่ากิจกรรมหมดเลยฮะพวกเฮ้ยมาไงอ่ะได้ไปแล้วเหรออันนี้ฟันทองคำได้จากไหนอ่ะมันได้หน้ามาจากไหนอ่ะมันมีหน้าโปรไฟล์แล้วอ่ะอ๋อมันแจกครับนั่นเอาอันไหนอ่ะไหนเฟี้ยวสุดลุงหนวดเขี้ยวเฮ้ยผมชอบผู้สาวผู้สาวดีกว่าฮะชอบผู้สาวผู้สวยจัดเลยอ่ะ AI นะ AI ทำให้แน่เลยฮะโอเคนี่คือกิจกรรมของมันนะฮะเพื่อนๆอยากได้ก็อย่าลืมนะครับกิจกรรมนี้สิ้นสุด14วันนะใครจะได้ก็ไปลุยกันเลยกับกิจกรรมลำนี้ถ้าใครไม่มีเติมก็เน้นไปที่บอมเบอร์นะฮะแรงใช้ได้แล้วก็โอกาสที่จะสุ่มเสี่ยงได้ SS Aquitaine เนี่ยก็มีด้วยเหมือนกันสำหรับเกมเพลย์เนี่ยผมลงให้เลยแล้วกันว่าเป็นอะไรบ้างนะครับไปดูกันฮะใครติดตามกิจกรรมนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วไปกันฮะทุกคนโชคดีเจปืนครับสวัสดีครับลำนี้ไม่มีออโต้กันนะครับเพื่อนๆลำนี้ไม่มีออโต้กันว่ะไอ้ชิด่อยอันนี้ด่อยเลยถ้าไม่มีออโต้กันเนี่ยก่ำเลย
ในเทสต์ต่อวิดีโอดิตัวโดยิงออกไปทั้งหมด1ชุดมี3ลูกนะครับลูกละ 81,897 81,000 897ไอทีดิลูกละ27,000นะฮะ81,897ติดคีได้ป่าวะเมื่อกี้ไม่ดูสุดยอดเปิงปางปอยเปงนี่ใช้ได้เลยชีดูลายมิลาดลายโคตรเลือนเลยดืด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 แต่โหลดเออแต่เร็วมากเลยมิลาดอ่ะเฮ้ยมิสนิวเคลียร์เป็นมิสไซด์ด้วยแต่ไม่รอบทิศนะฮะไฮเปอร์โซนิกด้วยหู62,00062,000โอ้63,000เท่ว่ะมีสายที่2ทำไมยิงไม่ได้วะโอ้มิสไซล์เลสเตอร์ไกด์64,000เป็น102,000นะฮะแต่ทำไมมิสไซล์ที่2ผมทิ้งไม่ได้วะได้แหละโอ้เป็นแสนเหมือนกันลองทิ้งทั้งชุดสิอุ้ยหายไปเลยอุ้ยแล้วเดี๋ยวก่อนนิวเคลียร์มีเยอะจังหวะหลายลูกมากเกินไปแล้วนิวเคลียร์หลายลูกเกินไปแล้วใช้จนเบื่อเลยอ่ะอุ้ยขอโทษนะฮะเพื่อนๆมันก็ตะแรงประมาณนี้แหละฮะเราลองไปเล่นกันดีกว่า